สบายดีสบายดีเมื่อทุกคนเนาะเมื่อนี้มาพบกับน้องอูมาพบกับซองน้องอูร้องสารเมื่อนี้อูก็จะมาตอบคําถามหลายๆคนถามเข้ามาในคลิปที่อูเฮ็ดคลิปว่าอูหากะได้พินเฮ็ด YouTube ปีกว่าหากะได้พินครั้งแรกเนาะแล้วก็มีหลายๆคําถามที่ถามสงสัยกันเข้ามาเนาะว่าเออเอ้าหากะได้พินครั้งแรกเฮ็ดพิษว่าปีปลายแล้วหากะได้พินครั้งแรกแล้วเงินที่เฮ็ดเงินที่เอามาสร้างบ้านที่เอามาเฮ็ดแต่ละอันที่ผ่านมาดิเอาเงินมาจากใส่อีหยังสิฮะนะวันนี้อูก็สิมาตอบคําถามนี้เนาะอูก็สิมาตอบคําถามนี้ก็คือYouTube ขนาดตอนที่อูเฮ็ดเนาะตอนที่อูเฮ็ดตอนเมื่อต้นปี2020อ่ะเนาะก็คือประมาณว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่โควิดระบาดใหม่ๆช่วงโควิดระบาดใหม่ๆแล้วการเฮ็ด YouTube มันก็คือเมื่อผ่านกดแล้วก็ต้องมีการกดขอพินเนาะก็คือตัวนี้เนาะมีการกดขอพินตัวนี้ก็คือพินตัวนี้นี่เป็นรหัส6ตัวเลขเอาไว้ยืนยันว่าเฮาแบบว่าเฮานี่เอาไว้ยืนยัน YouTube ของเฮาหั่นน่ะว่าเฮานี่มีตัวตนอันเดอร์เทสิหั่นน่ะและจึงจะสามารถเอาเงินออกมาได้หรือถ้าว่าในกรณีที่เฮาเฮ็ด YouTube แล้วเฮากดขอพินไป3เทื่อแล้วกดขอบพินไปแล้ว3เทื่อแล้วเฮาใบพินตัวนี้ยังบ่มานี่ฮะนะใบพินตัวนี้ยังบ่มานี่ฮะนะก็คือมันมีอีกวิธีนึงก็คือใส่พาสปอร์ตใส่พาสปอร์ตหรือว่าใส่บัตรประจําตัวหรือว่าใส่บัญชีธนาคารยืนยันเอาซึ่งอู้หั่นหลังจากที่อู้ขอพินไปครั้งนึงก็บ่ได้เนาะขอพินไปครั้งที่2ก็บ่ได้ขอพินไปครั้งที่3ก็ยังบ่ได้อูก็เลยใช้วิธีการเอาพาสปอร์ตของอูเนาะอูมีพาสปอร์ตเนาะเอาพาสปอร์ตแล้วก็เอาบัตรประจําตัวแล้วก็บัญชีธนาคารอยู่3อย่างเนาะยืนยันตัวตนเข้าไปแล้วจึงสามารถที่ให้ได้เงินออกมาได้แล้วก็ได้เงินแต่ละเดือนซึ่งอูหั่นเฮ็ดคลิป1เดือนเนาะใช้เวลา1เดือนในการผ่านกด YouTube ซึ่งเฮ็ดคลิปในการ1เดือนผ่านกด YouTube แล้วพอดีประมาณเฮ็ดเดือน 1เดือน2เดือน3เดือน4เดือน5เดือน6ซึ่งใช้เวลาอยู่6เดือนเนาะเงินเวลาเฮ็ดมันก็สิมีเงินสะสมอยู่ในอยู่ใน YouTube ของเฮาหั่นแล้วหลังจากนั้นก็คือแล้วหลังจากนั้นก็อูก็ได้ใช้พาสปอร์ตและยืนยันตัวตนอันเข้าไปเนาะแล้วก็ได้เงินออกมาซึ่งได้เงินออกมาแล้วอูก็บ่ได้สนใจเรื่องพินเลยแต่ว่าพินนี่นะมันมาแล้วนี่นะมันบ่มีความหมายอย่างแล้วเพราะว่าอูใส่พาสปอร์ตไม่อย่างยืนยันตัวตนไปแล้วมันก็เลยเฮ็ดให้มันบ่มีความหมายไม่อย่างเลยมันบ่มีความหมายไม่อย่างเลยแล้วมันบ่มีความหมายไม่อย่างมีตั้งแต่ได้มาก็คือเก็บไว้แนวนี้ซื่อๆเนาะก็คืออูหั่นเฮ็ด YouTube อูได้เงิน YouTube บ่เด้อได้เงินตั้งแต่เดือนที่2ที่เริ่มเฮ็ด YouTube เลยแต่ว่าเดือน2เฮ็ดเดือนที่2เดือนที่3เดือนที่4เดือนที่5หันช่วงนะฮะบ่ได้เงิน YouTube ยังพันได้เงิน YouTube ออกมาให้จ่ายเนาะแต่ว่ามีเงินอยู่ใน YouTube สะสมไว้เนื่องจากว่าบ่ได้พินก็เลยแบบบ่สามารถเอาออกมาได้แล้วบัดนี้อูขอพินไปครบ3เทื่อแล้วพินมันบ่มาก็เลยใช้วิธีเอาพาสปอร์ตยืนยันตัวตนไปแทนเนาะยืนยันตัวตนไปแทนแล้วก็คือจะเฮ็ดให้ได้เงินออกมาเป็นได้เงินออกมาจ่ายเนาะแล้วก็ได้เงินออกมาจ่ายแล้วคือว่ายแหละพันพินนี้ได้มาคือบ่มีความหมายอย่างเพราะว่าอูใส่พาสปอร์ตยืนยันตัวตนไปแล้วก็คือพินนี้แทนพิน6ตัวเลขนี้6ตัวเลขนี้เป็น6ตัวเลขที่ของ Google Adsense เนาะของ Google Adsense ที่แบบว่าเอาส่งมาให้อูยืนยันตัวตนเนาะก็คืออูหันได้เงิน YouTube แล้วแล้วก็ได้เงิน YouTube แล้วเฮ็ดปีปลายคือได้เงิน YouTube แล้วนะเด้อบอกเด้อได้เงิน YouTube แล้วบ่ต้องงงเนาะส่วนพินนี้ก็คืออยากบอกทุกคนว่าแบบช่วงนั้นเป็นช่วงที่โควิดระบาดแฮงๆคนที่เฮ็ดคลิปในช่วงที่อู้เฮ็ดเนาะก็คือเริ่มเฮ็ดช่วงนั้นคือมีอู้เนาะมีเอ้ยทิปแชนเนลเนาะมีเอ้ยนาพาทัวร์เนาะมีเขาอ้ายประดับดินแล้วก็มีน้องแฟดบอมยู่เนาะแล้วก็มีช่วงน้องวัชนาเนาะก็คือบ่ได้พินโซนะคือใช้วิธีการเอาพาสปอร์ตยืนยันตัวตนแทนทุกคนเลยเนาะใช้พาสปอร์ตยืนยันตัวตนแทนแล้วหลังจากที่ใช้พาสปอร์ตยืนยันตัวตนแล้วก็เฮ็ดให้พินนี้เวลามันมากับบ่มีความหมายก็คือถ้าว่าเขาขอครบข
ขอพินครบสามเทื่อแล้วแต่ว่าพินท่านเฮาละละพินโบมาแล้วเอาใส่พาสปอร์ตเอาใส่พาสปอร์ตยืนยันตัวตนไปแทนยืนยันตัวตนไปแทนแล้วเวลาพินมาก็คือมันจะโบมีความหมายอย่างมันจะโบสามารถเอามากอกหรือใส่อีกอย่างใดหรือว่าเอาไปใส่แทนที่ของคนอื่นก็บ่ได้เพราะว่าอันนี้มันเป็นรหัสของเฮาสินะประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะก็คืออู้ฮั่นได้เงิน YouTube เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถเงินที่ได้เงินที่แบบเฮ็ดเฮือนเฮ็ดอันใดก็แม่นเงิน YouTube นี่แหละได้เงินจาก YouTube นี่แหละแต่ว่ามันก็มีวิธีการมีวิธีการYouTube เพิ่นก็มีนโยบายอยู่เนาะทางผู้แต่ทางบริษัท YouTube มันก็มีนโยบายอยู่กรณีที่แบบว่าพินโบมาครบ3เทื่อเฮาขอพินไปแล้ว3เทื่อเฮากดขอไปแล้วเทื่อที่1พินโบมาเทื่อที่2พินโบมาเทื่อที่3พินโบมาเฮาก็สามารถใช้วิธีการใช้วิธีการขอใช้วิธีการเอาพาสปอร์ตยืนยันตัวตนแทนได้เนาะทุกคนเนาะนี่ก็ประมาณนี้เนาะแต่ว่าการเฮ็ด YouTube นี่ถ้ากรณีที่เฮาผ่านกดแล้วกรณีที่เฮาผ่านกดแล้วแล้วพินมันบ่มาเดี๋ยวก็สิได้ใช้วิธีนี้แหละซึ่งหลายๆคนก็ถามนะว่าเอออันอู้เฮ็ดคลิปมาขอบใจซ่องร้องซานแฟมิลี่แดงก็คือซ่องร้องซานแฟมิลี่ของอู้ก็คือยังบ่ทันผ่านกดชั่วโมงเสือเทือเด้อทุกคนเพราะว่าบ่ค่อยได้ถ่ายคลิปลงเนาะเพราะว่ามี2ซ่องแล้วก็เลยแบบยุ่งๆหน่อยนึงเฮ็ดคลิปแบบบ่ทันสิเนาะแล้วก็แต่ว่าตอนนี้ก็คือผ่านคนติดตามแล้วเนาะแต่ว่ายังอีกชั่วโมงอีกประมาณ 1,000 ปลายชั่วโมงเนาะก็สิผ่านกด YouTube แล้วก็ขอบใจทุกคนที่ให้การติดตามรับชมเนาะกับมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันที่12ของเดือนเมษาหรือว่าเดือนเมษาปี2565เนาะในถ้าว่าเป็นพศของไทยเนาะถ้าว่าเป็นพศของเราคือปี2022เนาะกับเป็นมื้ออื่นนี่ก็เป็นมื้อปีใหม่ลาวหรือเป็นปีใหม่หรือเป็นสงกรานต์ของไทยแล้วก็ขอให้ทุกคนขอให้ FC ของซองน้องอูร้องซานมีแต่สุขภาพแข็งแรงความเจ็บจะได้ความใครอย่ามีปรารถนาสิ่งใดเฮ็ดสิ่งใดการลงทุนอีหยังค้าขายก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยราบรื่นราบรื่นสุขภาพแข็งแรงรวมถึงตัวเจ้าของซองน้ำเนาะก็ขอให้อยู่ดีมีแรงกันทุกทั่วหน้าเนาะไปใส่ม้าใส่ขี่รถกลับบ้านหรือบางคนที่อยู่กรุงเทพสิเนาะขี่รถกลับบ้านต่างจังหวัดไปเล่นปีใหม่ก็ขอให้เดินทางด้วยความสวัสดิภาพไปฮอดมาถึงเฮือนเนาะเดี๋ยวมื้อแลงเนาะอู้ก็สิว่าสิไปตลาดเนาะอู้ว่าสิไปตลาดสิไปซื้อเสื้อเป็นลายปีใหม่เนาะมาลิ้นสงกรานต์เนาะเพราะว่าลายปีกายนี่ก็บ่ได้เล่นเนาะปีกายก็บ่ได้เล่นเพราะว่าปีกายมีโควิดหลายแฮงเขาบ่ให้เล่นก็เลยแบบทางเพิ่นบ่ให้เล่นก็เลยบ่ได้เล่นเนาะแต่ว่าปีนี้ก็คือเป็นถึงว่าสิมีโควิดหลายแต่ก็รู้สึกว่ามีการจัดงานสร้างสรรค์อีหยังกันหลายๆอยู่อู้ก็ว่าสิไปซื้อเสื้อมาให้พ่อมาให้แม่แล้วก็มาให้ตัวอู้เองเนาะในการลิ้นปีใหม่ลาวครั้งนี้ซึ่งปีนี้ก็อยู่เฮือนก็สิมีอู้มีพ่อแล้วก็มีแม่อยู่3คนเนาะน้องทรายก็บ่ได้มาเนาะแล้วก็อายของอู้ก็บ่ได้มาเนาะก็เลยพวกเขาก็เลยสิลิ้นปีใหม่อยู่เฮือนนํากันแต่3คนพ่อลูกเนาะแล้วก็อาจจะมีการเฮ็ดกิจกรรมภายในครอบครัวลิ้นน้ํานี่อันเด็กก็ฝากทุกคนติดตามได้เนาะเดี๋ยวอู้สิเอาคลิปมาลงให้เบิ่งเนาะก็คือที่อู้นุ่งเสื้อนี่ก็คือเป็นเสื้อไอ้อันแน่ที่เอาให้อู้เมื่อตอนเมื่อปี5ปีที่แล้วแล้วทุกคนก็คือเสื้อผืนนี้ก็คืออู้ก็ยังเก็บไว้อยู่เนาะเก็บไว้มันก็อาจจะมีการแบบว่ามีรอยสุ่นมองนี้อยู่เนาะมีรอยสุ่นมองนี้อยู่เนื่องจากว่าแบบมันโดนแล้วก็แบบอู้ก็ค่อนข้างว่านุ่งมันตลอดอันนี้ก็คือเป็นเสื้อของไอ้แน่เนาะที่เอามาให้เนาะมื้อนี้ก็มาตอบคําถามให้หายข้องใจแล้วเนาะว่าอู้ฮันได้เงิน YouTube แล้วพินนี่ก็คือขอไปครบ3เทื่อแล้วบ่มาก็เลยใส่พาสปอร์ตยืนยันตัวตนไปแทนแล้วก็คือได้มาแต่สิกะบ่มีความหมายแม่นหยังเนาะบ่มีความหมายแม่นหยังกะบ่มีความหมายแม่นหยังเลยก็มีเพียงแต่ได้มาแล้วก็ประมาณนี้ซื้อนี่ได้มาก็ประมาณนี้ซื้อเนาะเอามาประดับประดาไว้แนวนี้ซื้อก็คือบ่มีความหมายหยังนี่วันนี้เนาะงามงามย้องตัวเอง
ตอนนี้อูกะอยู่ในห้องเนาะอยู่ในห้องว่าจะหน่อยกะซิลงไปหาแม่จันเนาะประมาณตอนแรงๆตอนแรงๆกะตลาดทาฟอันฟ้าเซาเดดแล้วกะสิไปซื้อเครื่องไปพาแม่ไปซื้อเสื้อปีใหม่ลาวมานุ่งเนาะอูกะซิซื้อเสื้อปีใหม่ลาวมานุ่งคือกันปีนี้จะลิ้นปีใหม่อยู่ลาวเนาะทุกคนเนาะนี่วันนี้อูกะมาตอบคำถามให้หายข้องใจแล้วเด้อว่าพินนี่ก็คือได้มาแต่บ่มีความหมายแต่ว่าใส่พาสปอร์ตกับใส่พาสปอร์ตกับบัตรประจำตัวกับปื้มบัญชีธนาคารยืนยันตัวตนไปแทนเนาะก็คือได้เงินตั้งแต่ตอนช่วงเดือน6ปี2020คุณแล้วเนาะเดือน6ปี2020คุณแล้วก็คือบ่ได้เดือนได้เงินแต่เดือน6ปี2020คุณแล้วก็คือแบบว่าแบบว่าตะกี้ผ่านมาบ่แม่นเฮ็ดว่าบ่ได้เฮ็ดแล้วบ่ได้เงินใดเฮ็ดแล้วก็ได้เงินทุกเดือนทุกเดือนอยู่ต่างกันแต่ว่าเดือนเดิได้น้อยเดือนเดิได้หลายแล้วก็มีบางท่านเนาะที่แซดหาอูส่วนตู่เนาะแบบว่าถามเงินอูว่าอูเฮ็ด YouTube ผ่านอูได้เดือนนึงเท่าใดอีหยังจังได๋นะก็คืออูเฮ็ด YouTube มันก็พอได้เงินนั่นน่ะก็คือได้หลายกว่าเวียกประจำอยู่ในลาวน้อยนึงกับบ่ได้หลายเนาะอูก็พอเฮ็ดเวียกละก็เวียกประจำน้อยนึงแล้วกับพอแต่อูก็เฮ็ดพอแต่ได้ใช้ได้จ่ายภายในตัวอูนี่แหละแล้วก็พอได้ช่วยแม่ช่วยพ่อเนาะส่วนว่าแบบบอกเงินบ่ได้หั่นก็คือแบบรู้สึกว่าเงินมันน้อยแล้วบ่อยากบอกรู้สึกอายประมาณนี้เนาะทุกคนก็อาจจะบ่ได้ตอบเนาะอายก็จะบ่ได้ตอบว่าอูคิดว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวแดน้อยนึงก็ขอบใจทุกคนเนาะที่ให้การติดตามรับชมคลิปน้องอูมาโดยตลอดก็จนเฮ็ดให้มีอูอยู่ในโซเชียลอยู่ใน YouTube ทุกมื้อนี้คันท่าแบบทุกคนบ่เบิ่งคลิปให้บ่อีหยังให้ก็คืออูก็คือจะบ่สามารถแบบว่าเฮ็ดคลิปลงให้ทุกคนเบิ่งได้ตลอดเนาะก็ประมาณนี้เนาะกับคลิปวิดีโอนี้ก็สิลาทุกคนไปก่อนเนาะถ้าใครมักคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็เป็นกำลังใจให้อูเฮ็ดคลิปต่อไปเด้อฝากทุกคนติดตามให้เด้ออ่าเบิ่งมื้ออื่นก็เป็นมื้อวันสงกรานต์ละเดี๋ยวอูก็สิไปถ่ายคลิปบรรยากาศบุญสงกรานต์อยู่ร้องสารให้ทุกคนเบิ่งเนาะท้าเบิ่งนํากันเด้อ